ซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะเขาเรียกว่าแทนที่จะโคเอิร์สหรือว่ากดดันข่มขู่เราใช้โคออฟก็คือโน้มน้าวโน้มนำคำสอนนะคะให้แบบคนอื่นทำตามเราได้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากรัฐบาลจัดตั้งเรียบร้อยเนี่ยคนก็พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะนะคะทั้งคำนิยามของมันทั้งเหตุผลที่จะทำทั้งเรื่องของว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรูปแบบไหนดิฉันคิดว่าในวันนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์คนเข้าใจกันในภาพรวมค่ะไม่ใช่โปรดักต์ค่ะแต่เป็นสิ่งที่พยายามจะสร้างproduct ที่มีอยู่แล้วให้สร้างพลังของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อทำให้ประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นของตัวเองส่งออกเราก็จะงงกันนะคะว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรล่ะรัฐบาลที่ทำอยู่แปลความหมายของซอฟต์พาวเวอร์ว่ายังไงนะคะซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งหรือประเทศหนึ่งพร้อมที่จะโอบรับวัฒนธรรมอื่นๆที่เข้ามาได้โดยไม่มีการบีบบังคับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยดีกว่าค่ะเช่นแบรนด์ของ Apple นะคะ iPhone ค่ะไหนใครที่นี่เป็นสาวก iPhone บ้างไหมคะเราสงสัยกันไหมคะว่า iPhone เนี่ยออกมาเรื่อยๆทุกแบบเนี่ยราคาเป็นไงคะ ใน iPhone 15ล่าสุดก็แพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าเราก็ยังสมัครใจซื้อ iPhone อยู่ดีโดยไม่มีใครบีบบังคับถูกไหมคะแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นไปถึงนาฬิกาถึงโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ AirPods ต่างๆก็ได้รับความนิยมออกมาทีไรก็ขายหมดต้องรอรอบ2เพื่อจะให้ iPhone กลับมาอีกครั้งแล้วก็รอซื้ออีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการบีบบังคับใดๆยกตัวอย่างให้เห็นใกล้ตัวเข้าไปอีกค่ะลิปสติกของผู้หญิงมีแบรนด์ต่างๆมากมายถ้าแบรนด์ไทย For You Too Nari อันนี้ที่ใช้อยู่ก็เป็นแบรนด์ไทยนะคะเช่นกันแล้วก็ L'Oreal MAC Bobbi Brown Tom Ford ทั้งๆที่ texture หรือสีเนี่ยก็ใกล้กันแล้วคล้ายกันมากทำไมเราถึงยังเลือกแบรนด์เหล่านี้อยู่แน่นอนค่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความไว้ใจในแบรนด์คุณค่าในแบรนด์ที่ตรงกับเราแบรนด์ loyalty ก็เลยเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่แบรนด์เหล่านี้นะคะจะสร้างกลยุทธ์สร้างนวัตกรรมสร้างสตอรี่เพื่อให้เราเข้าถึงให้เราโอบรับสิ่งต่างๆที่แบรนด์เสนอนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มาในรูปแบบของแบรนด์ค่ะถ้าอยากจะให้ดูในเรื่องของประเทศต่างๆที่เรานึกถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่วางอยู่นะคะถ้าเป็นสมัยสัก20ปีที่แล้วเราพูดในเรื่องของเทคโนโลยีเราคงคิดว่าญี่ปุ่นเราจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสักอย่างเนี่ยญี่ปุ่นขึ้นมาในภาพในใจเราแน่นอนว่าอ๋อไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นรถเทคโนโลยีต่างๆญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากถูกไหมคะแต่มาใน10ปีหลังนี้ค่ะมีทั้งเกาหลีแล้วก็จีนเข้ามาอยู่ในใจของเรามากขึ้นตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแบรนด์เกาหลีมินิมอลสวยงามทำให้คนสนใจเข้าถึงง่ายเพราะว่าตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานี้ค่ะทั้งเกาหลีและจีนเขาได้โปรโมทสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแต่ส่งมาในรูปแบบของวัฒนธรรมของเขาผ่านมาทางภาพยนตร์ผ่านมาทางสถานที่ท่องเที่ยวในโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เราได้เห็นแล้วเราก็โอบรับวัฒนธรรมนั้นเข้ามาโดยเราไม่รู้ตัวและเทคโนโลยีต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นก็มีมากขึ้นอีกทำให้ product ของเขามาอยู่ในใจเราและเราก็สามารถซื้อ product ของเขาได้โดยไม่รู้สึกเคอะเขินไม่รู้สึกว่ามีการบีบบังคับใดทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาทำมาตลอด10ปีนี้ค่ะแต่หลายท่านถามกันมานะคะว่าตกลงซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรกันแน่มันคือนันยางไข่เจียวข้าวเหนียวม่วงหรือเปล่านะคะอันนี้เราเข้าสู่โหมดจริงจังค่ะในฐานะที่ฉันเป็นนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก่อนนะคะแล้วดิฉันก็เรียนเรื่องนี้มาอย่างจริงจังแต่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะผู้คนคะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่สินค้าอันดับแรกมันคือนโยบายต่างประเทศและการทหารหรือความมั่นคงในการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการทหารเนี่ยมันยังจำเป็นที่จะต้องให้ประเทศเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆอยู่นะคะในการที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติของเราปัญหาก็คือถ้าไม่ใช่อำนาจแข็ง
อำนาจเด็ดขาดเนี่ยแพ้อำนาจอ่อนนุ่มละมุนละไมคือดูดีในสายตาชาวโลกแต่เรายังสามารถทำให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาทำตามเราได้อยู่ใช้อะไรมันเลยเป็นที่มาของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะเขาเรียกว่าแทนที่จะโคเออร์สหรือว่ากดดันข่มขู่เราใช้โคออฟก็คือโน้มน้าวโน้มนำคำสอนนะคะให้แบบคนอื่นทำตามเราได้ขนมญี่ปุ่นโตเกียวบานาน่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมไม่ใช่ค่ะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับขนมคืออะไรคือความรู้สึกว่าขนมอะไรก็ตามที่คุณซื้อที่ญี่ปุ่นอ่ะมันคือสิ่งพรีเมียมอร่อยและคุณภาพดีแน่นอนคุณซื้อมันด้วยความเชื่อว่าเพราะมันเป็นขนมญี่ปุ่นเว้ยมันจะอร่อยก่อนที่เราจะไปบอกว่าอะไรคือซอฟต์พาวเวอร์จำไว้เสมอหนึ่งอย่างข้อแรกมันไม่ใช่สิ่งของหรือสินค้านะคะแต่มันคือพลังอำนาจในการต่อรองของประเทศหนึ่งหนึ่งที่ไม่ต้องใช้การบังคับข่มขู่แต่ใช้การโน้มน้าวนะข้อที่2มันไม่สามารถเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยถ้าปราศจากยุทธศาสตร์ที่คุณต้องการจะทำอะไรบางอย่างเพื่อเจรจาต่อรองในระดับโลกเพื่อผลประโยชน์ของประเทศคุณนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์มากขึ้นโอเคป่ะ